และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออ,อมีการจัดงานประมูลขายบ้านมือสองเขาเอาอบ้านมือสองทำเลดีกว่า5,000รายการทั่วประเทศเนี่ยมาประมูลขายในราคาพิเศษครับนางสาวอรนุชพงประยูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การสายบริหารหนี้ทออศนะครับบอกว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองปีนี้มีแนวโน้มกำลังซื้อปรับตัวลดลงประมาณ10%จากปี65 แต่ว่าในส่วนของธนาคารเองยังสามารถขายบ้านมือสองได้เป็นจำนวนมากอย่างครึ่งปีแรกเนี่ยขายไปแล้ว2,340ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง53เนื่องจากทอสอมีการจัดงานประมูลต่อเนื่องนะครับทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ขณะเดียวกันยังมีมาตราการกระตุ้นจากภาคอสังหารนะครับลดค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนองทำให้คนเนี่ยมีความสนใจซื้อแล้วก็โอนบ้านต่อเนื่องเลยทีเดียว จึงเชื่อว่าในปีนี้เองทางทออสออก็น่าจะสามารถจำหน่ายบ้านมือ2ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้4,500ล้านบาทนะครับทันนี้ครับล่าสุดธนาคารได้จัดงานประมูลขายบ้านมือ2ประจําปีครั้งที่2ับ2,566เนี่ยรอบนี้เนี่ยคัดบ้านมือ2คุณภาพดีทําเลเด่นทั่วประเทศกว่า5,000รายการทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดคอนโดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่า มาเปิดประมูลในราคาพิเศษเขาลดสูงสุดถึง50%จากราคาประเมินเนี่ยแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย1,274รายการเริ่มประมูลราคาต่ำสุดเพียงแค่65,000บาทเท่านั้นนก็จะได้เป็นเจ้าของทรัย์นหรือว่าบ้านมือ2องเนี่ยก็มีเป็นตั้งแต่ประเภทห้องชุดขนาดเนื้อที่26.25ตารางเมตรที่ปทุมธานีส่วนทรัพย์ในภูมิภาคเนี่ยมีกว่า4,000รายการเริ่มต้นประมูลต่าสุด 98,000บาทเป็นที่ดินเปล่าที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเนะี่ยสำหรับผู้ที่ชนะการประมูลยังได้รับสิทธิ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำสุดเนะี่ยนานสูงสุดถึง24เดือนเนะใครสนใจก็ไปตามดูใน Facebook ของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าดูข้อมูลบ้านมือ2ผ่านม o b บายแอปพลิเคชันได้ g h b o Home นะครับก็เป็นแอปของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ